ในการศึกษาก็เหมาะสมก็คือถ้าเป็นนักศึกษาที่ผมสอนที่มหาลัยเนี่ยผมก็แนะนำว่าควรจะเริ่มต้นโดยการใช้โปรแกรมตัวแซฟนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับในการออกแบบเราก็จะมีการออกแบบของโครงเหล็กนะครับโครงนี้ก็จะมีคานแล้วก็เสานะครับแล้วก็คอนกรีตก็เช่นเดียวกันก็จะมีคานแล้วก็เสาก็คือเป็นเฟรมอย่างนี้นะครับมันก็จะสำหรับเสาเนี่ยมันก็จะคิดทั้งแรงอัดตามแนวแกนแล้วก็การดัดทั้ง2แกนนะครับขึ้นคอมโพสิตก็มีนะครับแต่ว่าเชียร์วอลนี่ไม่มีนะอันนี้มีเฉพาะใน E-tab นะครับนี่ในเวอร์ชัน16ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อันนี้กลายเป็นเก่าไปแล้วนะครับจะมีระบบมัลติกริดขึ้นมาเพิ่มอันนี้ผมก็จะค่อยๆทำสะสมไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมว่ามีอะไรมาใหม่เหมือนเป็นเรคคอร์ดเอาไว้นะแต่ตอนนี้มันเก่าไปแล้วนะครับนี่เรามาดูเวอร์ชัน17ต่อมาใช่ไหมครับเขาก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับอย่าง17นี้ก็พวก user interface พวกนี้ก็จะ improve ขึ้นนะครับกราฟิกต่างๆก็จะมีการ response ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ดีไซน์โค้ดก็จะถูกปรับปรุงบ่อยๆนะครับตามโค้ดที่ออกมาใหม่นะอย่างตอนนี้ ACI ก็เป็น 318-14 แล้วนะครับเรียกว่าพวก input output ต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับ response ก็จะเร็วขึ้นพอ17ออกมาใหม่ๆมันก็จะมีบั๊กมีอะไรนะครับแล้วก็จะปรับปรุงไปเรื่อยจุด1จุด2พอจุด3ปุ๊บมันก็ขึ้นเป็น18แล้วนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วไอ้จุดท้ายๆเนี่ยมันจะดีครับเพราะว่าเขาแก้ไขพวกบั๊กอะไรต่างๆอย่าง 17.3 เนี่ยที่ผมให้มาด้วยเนี่ยผมก็ว่าเออก็น่าประทับใจเพราะมันแก้มาหมดละทำอะไรค่อนข้างเร็วนะครับก็เซคชันดีไซเนอร์นี้ก็ปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะ import export กับ Revit ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทางด้าน BIM ก็มีความใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างปีที่แล้วผมต้องไปสอนที่เขื่อนเนี่ยนะครับที่ลาวเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อ Revit เขาก็บอกต้องใช้แซมนะว่าต้องส่งออกมา Revit อะไรเงี้ยครับก็เลยต้องไปสอนที่เขื่อนที่ลาวด้วยนะอันนี้พอเวอร์ชัน18นะครับเวอร์ชัน18นี่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะแสดงโหลดเคสเนี่ยหลายๆโหลดเคสนะครับรวมกันได้ในซิงเกิลวิวอันเดียวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันจะแยกกันนะแสดงได้ทีละโหลดเคสนะครับอันนี้ก็สามารถจะรวมได้นะครับนะหลายๆโหลดหลายๆชนิดนะครับเช่นยูนิฟอร์มโหลดนะหรือว่าพอยต์โหลดอย่างเงี้ยนะครับจะแสดงในวิวเดียวกันได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกคอนกรีตแบบเป็นเชลแบบมี2ชั้นอะไรต่างๆนะครับคือจริงๆเนี่ยในแซฟมันก็เกือบๆจะออกแบบพื้นได้อยู่แล้วแต่เขาไม่บอกเราจริงๆมันออกแบบให้อยู่แล้วเราเรียกว่าคอนกรีตเชลดีไซน์แต่ว่ามันไม่ใช่ ACI โค้ดมันเป็นโค้ดแบบมาจากยุโรปนะครับตามที่ผมเช็คนะแต่ว่าดีมากๆเลยนะครับก็อาจจะเอาไว้ใช้ตรวจสอบได้นะครับนะกราฟิกนี่ก็จะทำให้สวยงามมากขึ้นนะครับแต่ด้วยความสวยงามก็คือเหมือนมันเพิ่งปรับปรุงมาใหม่นะครับก็อาจจะมีบางส่วนคือกราฟิกสวยขึ้นแต่อย่างอื่นอาจจะหลุดนิดนึงนะเดี๋ยวเราลองใช้ดูอาจจะเจอนะครับก็หวังว่าคงจะได้เจอเหมือนกันนะครับทีนี้ 18.2 ทำไมผมต้องรีบปรับปรุงเพราะว่า 18.2 เนี่ยสามารถจะโชว์โหลดแบบนี้ได้นะครับมันก็คล้ายๆ 18.1 อ่ะแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงนะครับก็คือว่าโหลดแพทเทิร์นเนี่ยบนทุกๆอ็อบเจกต์เงี้ยมันจะกลับกันนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นในรูปนี่ถ้าเป็น floor load ใช่ไหมครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บมันจะแสดงออกมาเป็นโหลดที่ถ่ายลงมาที่คานได้อย่างเช่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้โชว์กันพวกชอบของใหม่จะเป็นผมก็ดีละดีละเดี๋ยวลองทำดูนะครับอันนี้ก็คือท็อปิกที่เราจะพูดถึงก็จะเรียงไปตามขั้นตอนหลักๆของการใช้งานโปรแกรมนะครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยเราจะเสียเวลาค่อนข้างมากหน่อยกับการโมเดลลิ่งเพราะว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดพอเราได้โมเดลโอเคแล้วเนี่ยนะครับเราไปทำอะไรกับมันก็ได้นะครับเช่นเราไปใส่โหลดนะครับทำการวิเคราะห์หรือว่าทำการออกแบบกับมันได้นะครับ
เราก็จะใช้ตัวอย่างที่ไม่ยุ่งยากมากนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทำตามได้นะครับลองรันลองวิเคราะห์ดูได้นะครับตัวอย่างที่ยากๆนี่ก็นะครับเดี๋ยวท่านลองไปทำเองแล้วส่งมาก็มีคนส่งมาเยอะนะครับพวกโกดังโรงงานอะไรต่างๆบางคนมีผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเงี้ยมันความผิดมันขัดแย้งกันอยู่นะครับแกะยากมากเลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าทำแต่ละขั้นเนี่ยท่านทำแล้วก็รันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นเผื่อว่าเราผิดขั้นนี้พอรันปุ๊บมันจะฟ้องขึ้นมานะครับเดี๋ยวระหว่างทำงานผมก็จะค่อยๆสอดแทรกให้ท่านดูไปเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานโปรแกรมกันดูนะครับหลังจากที่ท่านอาจจะติดตั้งไปแล้วนะครับลองดูสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียแล้วก็ลองเปิดโปรแกรมแซฟ 2000 ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบเรียบๆแบบนี้นะครับเรียบง่ายจริงๆนะครับก็มีใครบางคนจัดอันดับนะครับบอกว่าแซมนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอีแท็บอันดับสองนะไม่ด้านอันดับสามอะไรประมาณนี้นะครับนะผมก็โอเคก็อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลอะไรเงี้ยนะครับผมว่าไม่ได้เสียเรียดอะไรมากนะครับนั้นเราจะเข้าสู่ขั้นตอน getting start เลยนะครับแล้วก็ผมจะพยายามแบบว่าไปง่ายๆพอให้เราทำความเข้าใจแล้วทำความคุ้นเคยกับมันนะครับอีกสักนิดหนึ่งนะก็ getting start ก่อนนะครับในขั้นตอนการทำงานของแซมเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นโดยการสร้างโมเดลก่อนซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลามากแล้วก็ค่อนข้างจะเครียดพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องสร้างโมเดลเนี่ยให้มันโอเคถูกต้องนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการกำหนดเส้นกริดนะครับสำหรับโครงสร้างที่มีความซับซ้อนเนี่ยเส้นกริดมันก็อาจจะมีรูปแบบต่างๆกันนะครับการกำหนดคุณสมบัตินะครับก็จะมีคุณสมบัติของวัสดุคุณสมบัติของหน้าตัดซึ่งเดี๋ยววันนี้เราค่อยๆทำกันไปนะครับเสร็จแล้วก็มาวาดเมมเบอร์นะครับนั้นเราก็จะใช้โมเดลเป็นพวกบ้านธรรมดานะครับบ้าน2ชั้นธรรมดานะครับแล้วก็อาจจะมีการวาดหลังคาด้วยนะครับทำไปทำมาเนี่ยผมก็ติดใจแซฟตอนทำหลังคามากเลยมันสนุกดีนะมันเขาเรียกมันยอมให้เราทำได้แบบพิสดารหน่อยแต่ว่าเราต้องคิดสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเราไปต่อยอดได้ไม่มีปัญหานะครับพอเราสร้างโมเดลได้โอเคแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำหนักบรรทุกกับมันนะครับก็ใส่รูปแบบต่างๆนะครับก็จะมีวิธีการใส่อยู่หลายรูปแบบนะครับยิ่งนานวันมันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ผมจะพยายามแยกไงถ้าผมเอาทุกอย่างเข้ามาในเล่มนี้มันจะหนาขึ้นเรื่อยๆมันจะเครียดครับผมก็เลยใช้วิธีการแยกก็คือในส่วนที่เป็นเบสิกเนี่ยยังคงความเรียบง่ายอยู่เหมือนเดิมแต่ส่วนที่แอดวานซ์เนี่ยผมเลยแยกไปส่วนหลักเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นเรียนครั้งแรกแบบไม่เคยมาก่อนเนี่ยเราจะได้ไม่เครียดมากนะครับแต่ท่านที่มาแล้วก็แล้วส่วนแอดวานซ์ท่านก็ไปเพิ่มเติมได้นะครับพอเราทำการวิเคราะห์ได้เราก็จะทำการออกแบบนะขั้นตอนก็จะวนอยู่4ขั้นตอนอย่างนี้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอใช้หนังสือละนะฮะเรามาเริ่มต้นที่หน้า getting start กันเลยนะครับก็จะเป็นบทที่2นะครับ getting startก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรมส่วนต่างๆแบบง่ายๆนะครับในบทที่2นะหน้า19ก่อนนะครับผมก็จะเริ่มต้นโปรแกรมแซฟขึ้นมานะครับในโปรแกรมแซฟเนี่ยพอเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยหน้าจอมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบเรียบง่ายจริงๆไม่รู้จะทำอะไรกับมันใช่ไหมว่างไปหมดเลยใช่ไหมครับปุ่มต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นสีเทาอยู่ใช่ไหมครับจะมีแค่2ปุ่มที่ว่าที่ active อยู่แล้วก็เมนูก็คือ file แล้วก็ help นะครับขั้นแรกเราก็อาจจะเช็คก่อนว่าเอ๊ะแซฟของเราเนี่ยเป็นยังไงเวอร์ชั่นไหนนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น32บิตนะครับแล้วมันก็เลยใช้เมมโมรีได้จำกัดหน่อยนะครับใช่ไหมครับก็มีแค่นี้นะครับพอมีปัญหาอะไรใหญ่ๆหน่อยมันก็จะเริ่มนะครับแฮงเริ่มอะไรนะครับ
นะแต่เวอร์ชันใหม่ๆตั้งแต่เวอร์ชัน18มาเนี่ยมันมี32แล้วก็64บิตแยกกันแล้วนะครับนั้นใครใช้เวอร์ชัน64บิตเนี่ยก็จะใช้แรมได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นโครงสร้างก็จะใหญ่ได้มากกว่าซับซ้อนได้มากขึ้นนะครับอันนี้ผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันที่เหลืออยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ซีเรียสอะไรนะครับตอนนี้เราเหลือตั้ง300กว่าวันนะครับเอาตัวรอดแต่เดี๋ยวพอใกล้ๆจะหมดก็จะมีคนทำให้อีกอยู่ดีหรือบางทีมันก็ขึ้นเวอร์ชันใหม่นะครับมันขึ้นเวอร์ชันใหม่วิธีการทำก็เหมือนเดิมนะครับนะครับก็คือลงโปรแกรมไปตามปกติถ้าเกิดเป็นเลขเดิมก็คือ18สมมุติ 18.2.0 นี่ใช่ไหมแล้วมันมี 18.2.1 ออกมาเนี่ยท่านลงทับได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับหรือถ้ามีตัวสร้างลายเส้นตัวใหม่ขึ้นมาท่านก็สร้างลายเส้นแล้วก็โยนลงไปทับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รันได้แล้วนะครับฟังดูเหมือนง่ายนะครับอันนี้เราก็เช็คลายเส้นทีนี้สิ่งที่เราทำได้เนี่ยยังมีจำกัดอยู่ที่เป็นสีเทานี้ก็คือมันยังไม่แอคทีฟเพราะว่าเรายังไม่มุมโมเดลนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้มีอยู่แค่2อันก็คือ new model แล้วก็เปิดโมเดลเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็คลิกปุ่ม new model เริ่มต้นโมเดลใหม่นะครับเห็นไหมฮะหน้าจอมันก็จะเริ่มเต็มอย่างนี้เห็นไหมฮะที่ผมพยายามลดที่ผมพยายามเพิ่ม resolution นะมันจะเต็มอย่างนี้นะหน้าจอ new model เนี่ยนะครับก็จะให้เราเลือกนะครับอันแรกก็จะมี3ขั้นตอนก็คือเราอาจจะเริ่ม initial เนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่เราเซฟ setting ไว้ไหมนะครับบางทีเราจะเซฟsetting อะไรไว้ก่อนแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเพราะเราเริ่มครั้งแรกนะครับหรือเราเริ่มโมเดลจากไม่มีอะไรเลยเราก็กำหนดหน่วยได้อันนี้คือเริ่มครั้งแรกนะครับหรือถ้าเรามีไฟล์เดิมอยู่แล้วอันนี้ผมมักจะใช้ไฟล์เดิมอยู่แล้วเนี่ยก็คือบางทีเราก็ได้เลือกหน่วยไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็กำหนดคุณสมบัติวัสดุไปแล้วอย่างเงี้ยกำหนดหน้าตัดไปแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเราเลือกอันนี้แล้วก็เลือกไอ้ไฟล์ตัวนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องทำใหม่นะครับแต่ว่าครั้งแรกเราควรจะทำสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับครั้งต่อไปเราจะใช้ออปชันนี้กันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวนี้ด้วย save option as default ก็คือมันก็จะเป็นออปชันเดิมตลอดนะครับอย่างตอนนี้เรายังไม่มีเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากออปชันอันนี้ที่2ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวเลือกข้างล่างเนี่ยจะเป็นเทมเพลตเทมเพลตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าแบล็งค์นี่ก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับหรือเป็นกริด only นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ 3D frame นะหรือเป็นวอลหรือเป็นผนังหรือว่า 2D truss นะครับคานต่อเนื่องอะไรต่างๆตรงนี้ก็พอเราเลือกแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าจอตามมาที่หลังให้เราใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆเช่นขนาดหรือจำนวนช่องจำนวนชั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมจะให้เลือกเป็น 3D frame ก่อนนะสมมติเป็นตึกง่ายๆแล้วก็คลิกเลือกปุ๊บนะครับก็จะขึ้นมานะอย่างใน 3D frame เนี่ยเราก็อาจจะลองเลือกเป็นอันนี้ถ้าเป็น open frame building ก็คือแบบว่ามีแต่เฟรมไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วถ้าเราเป็นตึกหน่อยเราจะเลือกเป็นแบบบีมสแลบก็คือมันจะมีพื้นด้วยนะลองเลือกเป็นบีมสแลบดูนะครับพอเป็นบีมสแลบเนี่ยก็จะมีให้ใส่เช่นจำนวนชั้นกี่ชั้นอันนี้ถ้ามันเยอะไปผมก็เลยเอาแค่2ชั้นก่อนนะครับจะได้ดูง่ายๆหน่อยแล้วก็จำนวนช่องในทิศทาง x กับทิศทาง y นะครับ x ทิศทาง y เอากี่ช่องนะครับเช่น3กับ2นะครับแล้วก็จะมี number of division อันนี้ก็คือพื้นเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นพื้นย่อยเนี่ยกี่ช่องเห็นไหมฮะอันนี้ในหนังสือลืมอัปเดตจริงด้วยนะอันนี้เวอร์ชันใหม่มันจะมีให้เราเลือกได้ด้วยนะครับอันนี้เขาจะแบ่งเป็น4แผ่นย่อยนะครับแต่อันนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับแต่อย่างน้อยๆควรจะ4นะครับตามหลักของพวก finite element นะครับก็จะมีต่อมาก็จะมีจำนวนแล้วก็มีความสูงของแต่ละชั้นอันนี้สูงชั้นละ3เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนั้น3ช่องของทางด้าน x นี้ก็จะกว้าง6เมตรเมื่อกี้เราเลือกหน่วยแล้วใช่ไหมแล้วก็ทาง y ก็6เมตรถ้าหากว่าไม่เท่ากันเนี่ยเราก็จะมาเลือก custom grid spacing ได้นะครับ
แล้วเราก็แก้ไขแต่ตอนนี้สมมติว่าเท่ากันไปก่อนนะครับพวกหน้าตัดคานเสาต่างๆเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงก็เป็น default ปล่อยไว้อย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราแก้ไขตรงนี้ก็คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวกแต่ตอนนี้สมมติว่าเรายังไม่ทำอะไรเราเพิ่งเล่นกับมันครั้งแรกเราปล่อยมันออโต้ไปก่อนนะครับส่วน restrain ตัวนี้ก็จะเป็นหมายความว่าจุดรองรับนะครับถ้าติ๊กเลือกเขาควรจะมีจุดรองรับนะครับนะครับถ้าอาคารเราไม่มีจุดรองรับเราแย่แน่ๆนะมันจะตกนรกเลยนะติดนรกอันนี้ผมเจอมาทุกรูปแบบนะครับหลังจากสอนเด็กนักศึกษาไปมันทำผิดออกมาได้ทุกรูปแบบเลยแต่ละคน60คนก็60รูปแบบเลยนะครับก็โอเคนะครับแค่นี้ก่อนโปรแกรมก็จะสร้างโครงสร้างขึ้นมาตามที่เรากำหนดนะครับพอมีโครงสร้างแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าปุ่มต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มแอคทีฟขึ้นมานะครับพอมีโมเดลแล้วเนี่ยมันจะแอคทีฟขึ้นมาทำให้เราสามารถที่จะแนะนำส่วนต่างๆของหน้าจอหลักต่างๆได้นะครับหน้าจอเนี่ยในการทำงานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่ค่อนข้างเรียบง่ายมากนะครับก็คือจะเริ่มจากข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเมนูนะครับเมนูเนี่ยจะรวมทุกคำสั่งที่ใช้งานในโปรแกรมนะครับโดยจัดรวมเป็นกลุ่มเอาไว้ตามขั้นตอนการทำงานนะครับนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะใช้เรียงตามนี้นะครับก็มันจริงมันจะเริ่มจาก define ก่อนนะครับแล้วก็ draw แล้วก็ select เลือกนะครับแล้วก็มา assign หลังจากที่เราใส่โหลดใส่อะไรใน assign เสร็จเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ดูผลนะครับพอดูผลโอเคแล้วก็ออกแบบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานบางทีเราคำสั่งนี้อยู่ไหนเนี่ยเราก็จะใช้ลอจิกของเราหลักการมันควรจะอยู่ในกลุ่มโน้นกลุ่มนี้แล้วก็จะหาได้เพราะผมก็จำไม่ได้หมดหรอกครับนี่ผมพยายามลืมด้วยจะได้ทำตัวตื่นเต้นกับท่านไปด้วยนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยคำสั่งที่ใช้บ่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะมาเป็นทูบาร์ครับที่เรียงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อย่างที่เรียงอยู่ตรงนี้จะเป็นสแตนดาร์ดทูบาร์นะครับซึ่งพอเราชี้ไปเนี่ยมันก็จะบอกว่าคือคำสั่งอะไรบ้างนะครับอย่างตอนนี้ที่เรียงอยู่เนี่ยจะเป็นเซตที่เราเรียกว่าสแตนดาร์ดข้างบนแล้วก็เซตที่ใช้ในการวาดนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะครับโดยการคลิกขวาที่ตัวนี้เห็นไหมมันจะมีพื้นที่สีเทาสักหน่อยหนึ่งตรงปลายๆเนาะเห็นไหมท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมี draw ใช่ไหมครับ draw ก็คือแนวดิ่งที่ติ๊กถูกนี่คือมันจะแสดงอยู่นะครับแล้วก็ select snap standard สมมุติเราอยากจะให้มันมีอะไรเพิ่มเติมเช่นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะ define ก็คือจะกำหนดคุณสมบัติวัสดุหน้าตัดอะไรต่างๆเราอาจจะใช้บ่อยๆนะครับเราก็มาลองติ๊กเพิ่มตัวนี้ดูนะครับเลือกคลิกเห็นไหมครับมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็คือ set ของ define เราเลื่อนได้ครับเลื่อนถ้าหน้าจอเราใหญ่ๆเราอาจจะไปอยู่ชั้นเดียวกันก็ได้แต่ตอนนี้มันจะไม่เห็นทะลุใช่ไหมเลื่อนมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้บ่อยอย่างเช่น define คุณสมบัติวัสดุ define หน้าตัด define แผ่นอะไรต่างๆนะครับเราเอาเข้าเอาออกได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยของบางท่านตอนนี้อาจจะคงไม่มีปัญหานะครับในแต่ละคำสั่งเนี่ยมันจะมีฮอตคีย์อยู่เห็นไหมครับอย่าง new model จะเป็น control n